สำหรับวันนี้ก็มาถึงการทบทวนแบบฝึกหัดในบทที่17นะครับซึ่งหลังจากที่เราเรียนบทต่างๆไปจนถึงบทที่30แล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ตามแบบฝึกหัดไม่ทันแต่วันนี้ก็จะมาทบทวนให้นะแล้วก็ลองฝึกฝนไปพร้อมกันจะได้รู้จักวิธีแปลกับวิธีแต่งอันนี้เราเคยแปลมาแล้วหนหนึ่งนะครับจังจำได้ไหมครับนาพินันเดตะมรณำนาพินันเดตะชีวิตัมกาละเมวะปฏิเชตะนิเดชัมภริตโกยถาคำไหนครับที่แปลว่าบุคคลไม่ควรยินดีความตายนะช่วยกันคิดดูอธิบายอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเจอสโลกคือการเขียนบทร้อยกลองแบบนี้จะเป็นอนุสตุปฉันท์คือบาทหนึ่งมีอยู่8พยางค์ก็ดีหรือจะเป็นพวกตริสตุปฉันท์ที่บาทหนึ่งมี11พยางค์ก็ดีอย่างนี้นะเวลาที่เราแปลเรามักจะเริ่มคือถ้ามันประโยคมันจบอยู่ในบาทหนึ่งหนึ่งเราจะเริ่มแปลจากบาทที่หนึ่งบาทที่หนึ่งแล้วก็มาแปลบาทที่สองบาทที่หนึ่งจะอยู่ประมาณข้างหน้านี่นะครับบาทที่สองจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาลำดับบาทที่สามบาทที่สี่สมมติว่าในคาถาหรือว่าในสโลกหนึ่งเนี่ยมีอยู่4บาทอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบาทที่หนึ่งนี่ก็เป็นบาทที่สองบาทที่สามบาทที่สี่อย่างนี้ถ้าประโยคจบในตัวก็แปลแบบนี้ก่อนหนึ่งก่อนแล้วก็ถ้ามาแปลบาทที่สองบาทที่สามบาทที่สี่บางครั้งประโยคอาจจะไม่จบอยู่ในบาทเดียวถ้าประโยคไม่ได้จบในบาทเดียวมันก็สามารถต่อยาวมาถึงบาทที่สองนี่ก็ได้นะก็ถือว่าทั้งสองบาทนี้เป็นหนึ่งประโยคประธานอยู่ในตำแหน่งของบาทที่สองหรือประธานอาจจะอยู่ในตำแหน่งบาทที่หนึ่งก็แล้วแต่เราต้องหาประธานให้เจอกริยาให้เจอมันสามารถสลับที่ได้เพราะว่าเขาจะเรียงคำแบบไม่ปกติเนื่องจากมันต้องทำให้ลงกับคณะฉันคณะฉันจะต้องบังคับเสียงคารุเสียงละหูยังไงคำอาจจะสลับกันได้แต่เขาก็จะไม่สลับจนน่าเกลียดคือพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันขยายอะไรมันก็มักจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแถวนี้แหละนะครับไม่ได้หมายความว่าบางครั้งนี่กระโดดข้ามไปไกลเลยอย่างนี้นะกวีก็พยายามจะรักษารูปแบบไวยากรณ์เอาไว้อยู่แต่เราก็เพิ่งทราบว่าถ้ามันไม่จบในบาทหนึ่งอาจจะขยายไปถึงบาทที่สองก็ได้หรือถ้าไม่จบในบาทที่สองอาจจะมาถึงบาทที่สามก็ได้หรือในขณะเดียวกันทั้งประโยคอาจจะเป็นทั้งสี่บาทนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ารูปสโลกเป็นแบบนี้เป็นหนึ่งประโยคสมมตินะครับเราก็ต้องมาแสวงหาเสาะหาตัวประธานให้เจอหากริยาให้เจอหาคำขยายให้เจอซะก่อนหาประธานเจอแล้วก็ค่อยไปหาคำขยายประธานว่ามันมีไหมที่เป็นวิพัตน์เดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าประธานเม็ดจะอยู่ข้างหลังสมมติเป็นอย่างนี้ถ้าประโยคนั้นมีคำขยายประธานเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคำหนึ่งคำสองคำสามอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิพัตน์เดียวกันเราก็จะมาเริ่มแปลจากคำขยายบทในบาทที่หนึ่งซะก่อนนะแล้วค่อยขยับมาแปลในบาทที่สองแล้วก็ขยับมาแปลในบาทที่สามนะครับสมมติว่าประธานอยู่ตรงประมาณสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วมีคำขยายอื่นๆอยู่เราต้องมาเริ่มจากข้างหน้าก่อนแปลไปทีละบาททีละบาททีละบาทจนกระทั่งมาถึงกริยาจบปิดท้ายนะครับจะไม่มีการแปลแบบย้อนนะก็คือย้อนก็คือว่าสมมติว่าประธานอยู่ตำแหน่งแบบนี้แล้วไปแปลคำขยายเจอก่อนอยู่ใกล้ๆเลยแปลคำนี้ก่อนแล้วก็มาแปลคำนี้แล้วก็มาแปลคำนี้สลับไปเงี้ยนะครับดังนั้นมันจะหนึ่งก็คือมันไม่เรียงตามเหตุการณ์
ที่ควรที่ควรจะเป็นหรือว่าตามเจตนารมณ์ของผู้แต่งเราผู้แต่งเนี่ยต้องการสื่อสารหรือว่าระเบียบภาษาเขาต้องบอกลำดับมาจากบาทที่หนึ่งแล้วค่อยมาถึงบาทสองแล้วมาจะเป็นบาทสามนะครับดังนั้นถ้าเราไปแปลมั่วๆเจอประธานปุ๊บเจอคําขยายอยู่ตรงไหนเราแปลด่าไปทั่วเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราหลงทิศหลงทางได้เหมือนกันแล้วความเขาจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับอ่ะประโยคนี้บุคคลไม่ควรยินดีคำนี้เราตัดกันแล้วอะพินันเดตะอันนี้บวกวิพัตคืออีตะจำได้นะครับอีตะอีดอีตามียุทธอีดีตามีตะอีตะก็เป็นหมวด objective ไม่พึงยินดีก็ณตัวนี้ปฏิเสธในนี้ไม่มีประธานถ้าไม่มีประธานเราก็ต้องพิจารณาหาคำขึ้นมาเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุรุษที่สามหรือว่าครึ่งซึ่งเราแปลว่าเขาก็ได้เราแปลว่าบุคคลก็ได้นะบุคคลไม่พึงยินดีความตายแล้วก็ตัดตรงนี้ออกบุคคลไม่พึงยินดีการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับกาลัมเอวะเนี่ยถ้าเจออย่างนี้เราก็ต้องมาดูสนธิกันก่อนว่ามันเป็นการสนธิระหว่างอะไรกาลังบวกเอวะเอวะคืออะไรเป็นคำเสริมที่เป็นการเน้นความก็แปลว่านั่นแหละนั่นแลปฏิเชตะบุคคลก็ขึ้นมาประโยคคล้ายๆกันควรตั้งหน้าตั้งตารออะไรรอการเวลาเท่านั้นยถาตัวนี้แปลว่าเปรียบเหมือนนะครับบางครั้งก็จะใช้คำว่าอีวะก็มีนะครับอีวะนี่แปลว่าเปรียบเหมือนเหมือนกันแต่บางครั้งก็ใช้คำว่ายถาในความหมายเดียวกันเหมือนกับกบไม่ใช่เหมือนกับคนรับใช้เหมือนกับคนรับใช้แล้วก็มีแต่คำว่าซึ่งคำสั่งอย่างนี้มันขาดความถ้าขาดความอย่างนี้เราก็ต้องไปพิจารณาหาคำที่ก็เรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องอุปมาเนี่ยคือสิ่งเปรียบนะครับอุปมาเนี่ยคือสิ่งที่จะถูกนำมาเปรียบสิ่งที่เป็นอุปมาคืออยู่กับคำว่ายถาแล้วก็ต้องไปหาคำจากข้างหน้ามามาเสริมมันจะได้ใจความดังนั้นในที่นี้ก็คือว่าเปรียบเหมือนคนใช้ต้องยืมคำกริยาตัวหน้ามารอคอยคำสั่งนี่นะรอคอยซึ่งคำสั่งซึ่งในกรณีอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคำว่าปฏิเชตะมีการแปลสองหนหนหนึ่งก็คือแปลเข้ากับข้างหน้านี้อีกหนหนึ่งคือแปลเข้ากับข้างหลังนี่นะครับอย่างนี้พอจะจับทิศทางได้ไหมครับอันดับแรกเนี่ยแบ่งบาทเลยบุคคลไม่ควรยินดีความตายไม่ควรยินดีชีวิตควรรอคอยซึ่งการหรือว่าซึ่งเวลาหรือความตายก็แล้วแต่แปลเอานะครับเท่านั้นเหมือนคนรับใช้รอคอยซึ่งคำสั่งจะเป็นแบบนี้ให้นี่เลยนะครับบางท่านก็ทำเสร็จส่งมาแล้วนะบางท่านก็ยังไม่ได้ทำก็ลองดูว่าทำพร้อมกันนี่นะครับช่วยอ่านหน่อยครับตาริอ่านว่าสเตนาฮะสรานมุนจันนะสรานะมุนจันใช่ไหมพราตริสเตนาฮะสรานะมุนจัน
พราตริสเตนาหะชรานมุนจันนี่แล้วก็มาดูคำนะครับคำว่าพราตริเราก็ไปแจกเราก็ต้องนึกถึงคำเดิมว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับพี่น้องชายใช่ไหมพราตริพราตริพราตริพี่ชายน้องชายพราตริมันก็เป็นวิภัตที่7แล้วก็มาแยกแยะสเตนาห้าเราก็คุ้นอยู่แล้วสเตนาห้าขโมยเป็นวิภัตอะไรครับวิภัตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งพหูพจน์แล้วก็มาแยกแยะหนึ่งพหูพจน์ชรานมุนจันเห็นคำแล้วต้องนึกถึงศัพท์ว่าอะไรกับอะไรชระกับเริ่มคือชระกับรถมุนชรานเดิมคือชระใช่ไหมครับไปบวกกับในนี้ชระตัวนี้เป็นแจวิพัตแจวิพัตเป็นวิพัตที่สองชรานก็เป็นวิพัตที่สองพหูพจน์แต่ทีนี้เราก็มาตัดมันมีอะอยู่ตรงนี้นะมันมีอะอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าคำนี้มันคืออะอะไรครับอมุนจันอะมุนจันพอเป็นอมุนจันปุ๊บเราก็เริ่มนึกออกว่ามันมาจากธาตุอะไรเนี่ยนะครับถอดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมุดจะธาตุทีนี้เป็นบวกอันตอนนี้ต้องไปไล่ดูวิพัตอะไรอันวิพัตที่สามพหูพจน์หมวดอะไรครับหมวดอดีตหมวดอินพุตตอนนี้จำตอนนี้ลืมไปหมดเลยยังหมวดลัดลังโลดลิงหมวดอดีตถูกแล้วครับหมวดอิมเพอร์เฟกต์นะถ้าลัดเป็นปัจจุบันการลังในเป็นอดีตการก็คืออิมเพอร์เฟกต์โลดเป็นคำสั่งลิงก็คือวิธีลิงเป็นคำแนะนำคือลำพึงก็ว่าพึงเนี่ยนะครับลัดลังโลดลิงพูดง่ายๆกับหมวดลังมีอาคมด้วยพออย่างนี้เราก็จะแปลได้แล้วนะทีนี้แปลว่าไงอันว่าขโมยทั้งหลายมาจากสเตนาฮะได้ยิงแล้วก็อะมุนจันได้ปล่อยคือได้ยิงนะครับได้ยิงแล้วได้ปล่อยแล้วซึ่งลูกศรทั้งหลายที่พี่ชายน้องชายที่พี่ชายคนเดียวนะครับเนี่ยครับวิธีแปลก็แยกไปทีละคำข้อสองครับช่วยอ่านนะครับช่วยอ่านทีลองจัดจะฟังเสียงดูทุกคนเลยยะทินาทินาห้าชรุเตเตสมารุเตชุจักวิธีนานุติสเทยุสตาริธาตดาสาธุพี่สาธุพี่สัชชาสเยรันยะดินราหะชรุเตหะสมริเตสจะวิธีนะนุติสเทยุสตดาสาธุพี่สัชเยรันเห็นอย่างนี้ปุ๊บจะแปลเนี่ยเราต้องนึกถึงอะไรก่อนครับกริยาแปลประโยคเนี่ยเราต้องดูคำใช่ไหมเช็คดูแล้วดูคำประธานดูคำกริยาดูแต่แล้วแต่ดูประธานดูกริยาจะดูคำไหนก่อนพี่อรุณจะดูกริยาจ้ะในที่นี้จะดูอะไรตรงไหนชเรรันสัสเยรันลองหาไปทีละคำก็ได้ครับถ้าดูอย่างนี้จะเห็นพจน์ใช่ไหมคะอาจารย์เห็นพจน์เป็นอะไรเป็นพหูพจ
เป็นพหูพจน์พหูพจน์มาจากธาตุอะไรการมาจากธาตุอะไรชื่อเรียนธาตุซัสแปลว่าสองใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ตัวนั้นมันมีคำคล้ายๆกันอย่างนี้นะซัสกับซัสซัสตัวนั้นแล้วคุณหมอซัสกับซัสนี่เหมือนกันไหมซัสซัมสาค่ะอาจารย์ครับเนี่ยธาตุคนละตัวเลยนะครับสัมสะตัวนี้แปลว่าสรรเสริญค่ะสรรเสริญยกย่องยกเพราะนั้นเวลามาสร้างคำคำว่าสรรเสริญคือสัมสตินี่ถ้าเป็นหมวดลัด ปัจจุบันการหมวดลัดเนี่ยมันจะเป็นสัมสติใช่ไหมสัมสติสัมสตัตสัมสันติทีนี้ตอนนี้มันเป็น active มันเป็นอะไรมันเป็น passive มันเป็น passive yeah. เป็น passive ก็ต้องตัดนาสิกนี้ออก mm-hmm. นะครับ mm-hmm. ซึ่งต่างจากซาร์ทที่แปลว่าสอนซาร์ทที่แปลว่าสอนพอไปเป็น passive มันจะเป็น sit ใช่ไหมมันจะเปลี่ยน mm-hmm. เป็น sit แล้วจะกลายเป็นตัวสออย่างนี้ตามมานะครับตัวนี้สัมแล้วก็มันเป็นซัดเสร็จแล้วก็ใส่ยะปัจจัยเข้าไปบวกกับอะไรครับตรงนี้อีรันอีรันหมวดหมวดอะไรเอ่ยรัดลังโลดลิงอีรันออบเจทีฟออบเจทีฟหมวดวิธีลิงใช่ไหมออบเจทีฟถ้าอิมเพอเรทีฟเป็นคำสั่งอันนั้นเวลาเราเรียกง่ายๆก่อนรัดอยากให้จำตัวนี้ง่ายดีรัดลังโลดลิงเนี่ยถ้าตกลงได้เนี่ยก็คือวันเนี่ยหมวดรัดปัจจุบันหมวดลังเป็นอดีตหมวดโลดคำสั่งหมวดลิงนี่ลำพึงหรือว่าแนะนำหรือว่าพึงควรแต่เพราะนั้นตัวนี้คือหมวดอะไรครับรัดลังโลดลิงลิงฮะเรื่องหมวดลิงหมวดลิงลิงวิธีลิงแปลว่าควรหรือพึงใช่ไหมครับผมไปแล้วเจอแล้วกริยาตัวนี้ได้แล้วต่อไปจะดูอะไรต่อล่ะครับท่านอยู่ตรงไหนท่านต้องเป็นพหูพจน์นราฮะคือประธานนราฮะนรายาดีเนี่ยเราลองไล่ไปทีละคำข้างหน้าดูสิครับเช็คดูคำถ้ายาดีเนี่ยเป็นคำอะไรครับเป็นนิบาตยาดีของ if นะ in เป็น indefinable ให้แจกคำนี้เป็นว่าท่าใช่ไหมนราห้าเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรนะเป็นวิพัฒน์ที่หนึ่งก็หูพจน์เราก็แปลได้แล้ว2คำสรุเตเฮเนี่ยเราจะดูว่าไงเป็นคำว่าไง yes. เป็นวิพัฒน์อะไรครับเนี่ยอันดับแรกเราต้องนึกถึงคำเดิมของเขาก่อนเราจึงมาดูวิพัฒน์ได้ต้องเช็คคำนี้แหละสรุเตเฮสรุเตเฮก็คำพีสรุติสรุเตเฮเป็นวิพัฒน์ที่6วิพัฒน์ที่6เอกพจน์แจกสรุตินะครับเป็นลิงอะไรจำได้ไหมเป็นพุ่งลิงไหมอาจารย์ฮะสรุติเป็นเฟมินินเฟมินินแจกเหมือนมัตติครับสรุตินะสละอีแจงมัตติมัตเตมัตเตเสร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสมรุติเห็นคำแบบนี้ครับเราจะเจอมันสนธิกันระหว่างอะไรดีสมรเตจะมีจ่าอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าเห็นจ่าอยู่ท้ายๆเนี่ยส
ังเกตได้เลยจะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากศัพท์ที่แปลว่าและนะครับยกเว้นปัญจะที่เป็นเลข5จะตัวนี้จะแปลว่าและตัดออกมาก่อนเสร็จแล้วข้างหน้ามันก็เป็นการเชื่อมสนธิมันเป็นสสระแล้วก็จะเห็นคำแล้วสมรเตศก็มาจากคำว่าสมรติแจกมีพัดอะไรครับตัวนี้มีพัดหกเหมือนสมรเตศไหมมีพัดหกเอกพจน์ใช่ไหมครับแจกเหมือนมติเหมือนกันดูคำต่อมาวิอะไรครับวิธีนคำนี้ยาวเลยนะทีนะนุติสเฮเลกระดาแล้วก็ตัดกระดาตัดกระดากระดาข้างหน้าเราควรจะตัดตรงไหนอนุวิธีนินทีนแล้วก็ตัดวิธีนทีนี้ก็มาดูว่าเมื่อตัดแล้วมันวิธีนเป็นมีพัดอะไรเป็นลิงอะไรต้องไปดูที่คำเดิมวิพัฒน์สองพูโรหรือเปล่าคะเป็นลิงอะไรครับตัวนี้ตีลิงไหมจันถ้าลงท้ายด้วยอีทอีทอย่างเงี้ยนะถ้าสองอะไรจะเป็นปรุงลิงถ้าสองเป็นปรุงลิงอักนิสอักนีอักนายัตวิทิสวิธีวิทยัตวิทิมวิธีวิทีนวิธีนเนี่ยนะไล่ตัวนี้เลยปรุงลิงพหูพจน์วิพัฒน์สองปุงลิงพูโรพหูพจน์แต่ถ้ามันเป็นสตรีลิงมันจะเป็นอีสใช่ไหมครับใช่อันนี้มันลงท้ายด้วยนอมันเป็นปุงลิงเนี่ยวิธีเช็คทบทวนบ่อยเสร็จแล้วนะตรงนี้มันเดิมมันเป็นนอแต่ตอนนี้มันมีสระอะอยู่แสดงว่ามันก็สนธิกันกับสระอะก็คือคำว่าอะไรครับอนุตรงนี้อนุตรงนี้มันมีนะอนุก็ต้องเป็นอนุเตยุสอนุติสอนุติสเตยุสนะครับมันก็คือติสถะนั่นแหละใช่ไหมครับอนุติสเตยุสมาบวกอะไรบ้างอนุติสตาบวกกับอาปัจจัยแล้วก็ไปบวกกับอียุสหมวดไหนครับรัดลังโลดลิงหมวดลิงค่ะหมวดลิงออบเจทีฟเนี่ยรวมกันอะรวมกันกับอีเป็นสระเอเลยเป็นอนุติสเถยุสตดาในที่นี้ก็เป็นคำนิบาตindeclinable ไม่ต้องแจกแปลว่าในการนั้นสาธุพิสมายังไงครับสำนี้สาธุสาธุพิสเนี่ยทำสับปุ๊บเรานึกถึงอะไรก่อนดวงวิพัฒน์ที่สามคำเดิมเลยคำเดิมว่าไงดีวิพัฒน์ที่สามสาธุสาธุสาธุนักบวชคนดีบุคคลันเป็นลิงปุงลิงวิพัฒน์อะไรวิพัฒน์สามสัตยาวิพัฒน์พหูวิพัฒน์สามพูโรสามพูโรเนี่ยครับเช็คครบหมดแล้วทีนี้โอ้ยกว่าจะครบแสดงว่าเราเจอคำกริยาอยู่กี่ที่สองที่ตำแหน่งนะครับคือคำว่าอนุสเอยุตกับคำว่าสัสสีรันนะมีคำว่ายดิกับตดาเนี่ยแสดงว่าต้องตัดไปอยู่กันตรงนี้มียะมีตะใช่ไหมแต่มียะมีตะเราต้องแปลตามโดยพยัญชนะก่อนก็ต้องแปลไปอยู่ยะตรงนี้ก่อนเราก็เริ่มต้นนะครับถ้ายดิพอแปลท่าเสร็จแล้วยังไงต่อไปครับประธานก็ตามมาเลยคนทั้งหลายคนทั้งหลายท
พึงปฏิบัติตามแล้วก็มาแปลกริยาใช่ไหมครับอนุติสเถยุสพึงปฏิบัติติฏฐะแปลว่ายืนถ้าใส่อนุเข้าไปแปลว่าปฏิบัติหรือประพฤติประพฤติตามประพฤติตามอะไรก็หากรรมมันตามกฎวิธีวิธีเราแปลมาแล้วเนี่ยนะแปลว่าวิธีหรือกฎที่ทั้งหลายของสรุติและสมรุติแกครับทีนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าคำที่เขาเรียงไว้แบบนี้นี่คือระเบียบภาษานะครับเวลาเราเจอสรุติกับสมรุติในพระตั้งที่6ทั้งคู่เราจะไม่แปลนะเราจะไม่แปลว่าซึ่งวิธีทั้งหลายของสมรุติก่อนแต่ถ้าไปแปลสรุติอย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกระเบียบการแปลถ้ามีจ่าอยู่อย่างนี้วิธีการต้องไปแปลนะตัวไกลแปลตัวไกลก่อนตัวซ้ายสุดเริ่มต้นนั่นแหละจากซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาทางขวามันจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ไล่ไปทางขวาเรื่อยแล้วก็เป็นและตัวสุดท้ายอันนี้มีอยู่2ตัวก็แปลตัวหน้าก่อนพึงปฏิบัติตามกฎทั้งหลายของคัมภีร์สรุติและของคัมภีร์สมรุติมีประโยคตัวประโยคแรกนะถ้าคนทั้งหลายพึงปฏิบัติตามกฎทั้งหลายของคัมภีร์สรุติและคัมภีร์สมรุติประโยคหลังก็ต่อมาในการนั้นเมื่อนั้นคือถ้าแล้วก็ต้องเมื่อนั้นในการนั้นตาดาขึ้นมาก่อนเขาทั้งหลายประโยคนี้ไม่มีประธานใช่ไหมประธานอยู่ในกริยาก็คือคำข้างหน้าคือนารามันยืดแต่ใช่ไหมครับเขาทั้งหลายในที่นี้พอเป็นประโยคที่สองเราก็ต้องขึ้นเป็นเขามาแทนเป็นสรรพนามมาแทนนั้นเขาทั้งหลายซึ่ง เขาทั้งหลายพึงซัสเซรันพึงถูกยกย่องพึงถูกสรรเสริญโดยคนดีโดยคนดีทั้งหลายหรือโดยนักบวชทั้งหลายแต่เราจะเลือกแปลหรือจะแปลอีกแบบว่าในการนั้นเขาทั้งหลายอันคนดีทั้งหลายพึงยกย่องอย่างนี้ก็ได้เขาทั้งหลายอันคนดีทั้งหลายพึงยกย่องหรือเขาทั้งหลายพึงถูกยกย่องโดยคนดีทั้งหลายอย่างนี้ดีขึ้นไหมครับหวังว่าพี่อรุณแปลได้นะงานนี้นึงดูถ้าจะได้น่าจะได้นะไอ้ใหม่นะครับถ้าคนทั้งหลายพึงประพฤติตามซึ่งทั้งหลายของคัมภีร์สรุติและของคัมภีร์สมรุติในการนั้นเขาทั้งหลายพึงถูกสรรเสริญโดยคนดีทั้งหลายครับโอเคได้เนี่ยครับต่อไปข้อ3ในจองอ่านดูครับไวยสยาห์คริสยาญาวานิวานิวานิชเยนะปาสุปาปาเยนะนะวาวะระเตรันรันมาวะเตรันรันพออ่านปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะดูคำข้างหน้าไวเซียมาจากคำว่าไวเซียเป็นนิพพัตอะไรดีคิดในใจไปเลยนิพพัตที่1พหูพจน์1พหูพจน์ต่อไปคริสเซียมันคริสเซียนี่มันจะอะไรคริสเซียคริสเซียมาจากคำเดิมคือกริชิแปลว่า
ชาวนาการเพาะปลูกการไถถ้าชาวนามันอีกอย่างนึงนี่เหรออ๋อกฤษกะค่ะกฤษกะนั่นพูดไถถ้ากฤษีเรียกว่าการนะครับการไถการไถคือการเกษตรนั่นแหละฉะนั้นมันเป็นกฤษีพูดมันเป็นกฤษยาเนี่ยมันเป็นวิพัฒน์อะไรวิพัฒน์ที่3เอกพจน์ค่ะวิพัฒน์ที่3เอกพจน์กฤษีนี่เป็นลิงอะไรครับสตรีลิงค่ะเป็นสตรีลิงอิการันสตรีลิงลงท้ายก็เป็นกฤษยา3เอกพจน์เนี่ยดูคำมันแล้วมันแจกได้แล้วมันก็เป็นวิพัฒน์ที่3เอกพจน์คำต่อมาคืออะไรวานิเชนะวานิเชนะวานิชีเมื่อกี้ก็เป็นนามกิจวานิชีนะก็เป็นนามกิจวานิชีนะกันค่ะวานิชีเยนะเยนะเป็นพัดสามคำเดิมคือวานิชีใช่ไหมครับกันค่ะวานิชวานิชีถ้าเป็นพ่อค้าเขาใช้คำว่าอะไรพ่อค้าวานิชพ่อค้าวานิชถ้าเป็นพ่อค้าใช้อะไรใช้ว่าไงสันสกฤตอ่ะเราเรียนผ่านมาแล้วล่ะว่าอะไรครับ ตัวนี้ใช่ไหมวานิชค่ะใช้วานิชลงท้ายด้วยตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าวานิชตัวนี้คำนามลงท้ายด้วยชอลงท้ายด้วยชอช้างแล้วเวลาไปแจกก็จะกลายเป็นกอไก่เวลาไปบวกซื้อใช่ไหมตัวนี้ก็จะดึงขึ้นไปเป็นกอไก่ตัดซื้อออกเหลือกอไก่กลายเป็นวานิชแปลว่าอันว่าพ่อค้าเนี่ยคำนี้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่พ่อค้าขาค้าขายกันเรียกว่าวานิชยะก็คือการค้าการขายคำนี้คนละอย่างกันนะเราก็มาใช้ภาษาไทยว่าพาณิชย์ใช่ไหมครับค่ะเขียนตามตัวเขาเลยนี่เปลี่ยนแค่วอเป็นพอนั้นแปลว่าการขายการค้าเนี่ยวิพัฒน์ที่สามเอกพจน์นปุงสกลิงคำต่อไปอะไรครับปาชุปาลเยนะกลิงสวิพัฒน์อะไรแปลว่าอะไรคำเดิมคืออะไรปัสสุปาลยะปัสสุสัตว์ปัสสุก็สัตว์ปกป้องสัตว์ใช่เพราะนั้นเลี้ยงก็ใช้คำว่าเลี้ยงเนี่ยเขาใช้คำว่าปกป้องรักษาดูแลปาละอะไรนี่ทีนี้ปาลยะนะปาลยะหรือว่าการดูแลสัตว์ก็คือการเลี้ยงสัตว์จะมีพัฒน์อะไรครับที่3เอกพจน์3เอกพจน์เหมือนกันเสร็จแล้วมาจึงคำว่าวาวรเตรันวาวรเตรันวาวรเตวาเป็นแปลว่าหรือวาแปลว่าหรือตัวนี้เป็นนิบาตเสร็จแล้วมันสนธิกับคำกริยาว่าไงครับคำนี้วรตะบวกท่าคือวรตะบวกเป็นวารตะเตวรตะบวกอะไรบวกอะไรครับวรตะปีพัดบวกอีรันอาจารย์อีรันอีรันอีรันอาปัจจัยด้วยนะอาปัจจัยทีนี้วรตะก็เปลี่ยนรูปมาเป็นขั้นคุณใช่ไหมครับกลายเป็นวรตะวรตะไปบวกกับอีรันอีรันไปเจออะกับอีอะกับอีเจอกันเป็นเอเท่านั้นยังไม่พอเนื่องจากอีรันมันเป็น imperfect หรือหมวดลังแต่ต้องมีอาคมใช่ไหมครับถ้าเป็นวาให้เฉยเนี่ยนะมันจะไม่มาเขียนถ้าไม่มีอาคมมันจะไม่เขียนต่อกันอย่างนี้นะครับ
ในที่นี้อดีตการเนี่ยมันเป็น imperfect ต้องมีอาอากรมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอะอาคมอยู่หน้ากับมันได้เป็นแล้วเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมจะเขียนให้ดูว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นวรตเตธรรมดาวรตะสมมติว่าเป็นปัจจุบันการวรตันเตการคำสองคำนี้มันจะไม่มารวมกันใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวาสระอาก็จบอยู่ตรงนั้นวอแหวนก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาเชื่อมกับสระอาก็เขียนเว้นวรรคแต่ในกรณีนี้มันเป็นอดีตการอาจารย์คะที่หนูเขียนการบ้านส่งอาจารย์ไปหนูเขียนวากับวรเตรันแยกกันนะคะเหรอค่ะมันสามารถเป็นอดีตแล้วก็เป็น imperfect แล้วก็เป็น tentative ได้ด้วยหรอคะเดี๋ยวกันนะวาวรเตรันมันเป็นอดีตตัวนี้มันเป็นอดีตหรือเปล่าตื้อตามอันมันไม่น่าเป็นอดีตนะคะอาจารย์มันน่าจะเป็นแบบแฟกต์อย่างเงี้ยมากกว่าอีรันอีตะอีตามอีรันแล้วพึ่งใช่ไหมอีรันเป็นลิงป่ะคะพึ่งค่ะหมวดลัดลังโลดลิงหมวดลิงป่ะหมวดลิงก็ต้องเป็นอีตะอีตามอีรันอีรันถ้าอีรันเป็นฝั่งอาตมณีค่ะอาจารย์อาตมณีบทของหมวดลิงใช่ไหมใช่ค่ะอีรันแล้วอดีตเป็นอะไรครับเป็นอันใช่ไหมอดีตเป็นอันผิดพูดผิดอีรันเป็นหมวดออบเจกทีฟนะกันขออภัยแล้ววามาไงวาก็คือหรือนั่นแหละใช่ไหมหรือแล้ววะตัวหน้าวรัตตะตัวต้นฉบับมันเขียนต่อกันหรือเปล่าครับเพื่อนเว้นกันเว้นจากเว้นดูคนละบรรทัดนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันอยู่คนละบรรทัดนะอยู่คนละบรรทัดงั้นผมพิมพ์ผิดเดี๋ยวก็ดูก่อน17ว่าวรเตรันอ๋อมันไม่ได้ต่อกันแสดงว่าพิมพ์ผิดตรงเนี้ยมันพิมพ์ต่อกันก็เลยพูดไปไกลเลย อ่ะงั้นกลับมาใหม่ตรงนี้ว่าตรงนี้มันอยู่คนละบรรทัดมันเว้นวรรคไม่ได้ต่อกันนะครับถ้าอย่างนี้เมื่อกี้ที่พูดไปก็แสดงว่าผมเข้าใจผิดลืมดูว่ามันมีอีรันอยู่ตรงนี้อย่างนี้มันคืออันถ้าจะเป็นอดีตการมันต้องมีอะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวนั้นแล้วกลายมาเป็นอีรันของหมวดลิงหมวดลิงวาตัวนี้ต้องเขียนแยกกันนะครับแปลว่าหรือเขียนตั้งหายเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นวรัตตะวรัตตะบวกอีรันกลายเป็นวรเตรันโอเคแปลได้หรือยังหมวดลิงนะครับขออภัยคนวรรณะแพทย์ทั้งหลายต้องมีอันว่าป่ะคะอันว่าเป็นประธานอันว่าคนวรรณะแพทย์ทั้งหลายควรมาจากควรดูกันอยู่ตรงนี้ควรควรควรหรือพึงควรเป็นอยู่ควรเป็นอยู่หรือพึงเป็นอยู่ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันการเรียงคำใกล้ๆกันอย่างนี้3คำแล้วมันมีคำว่าจะหรือคำว่าหรืออย่างเงี้ยก็ต้องมาเริ่มแปลตกกลางแปลจากไหนก่อนครับแปลตัวไกลก่อนข้างหน้าก่อนแปลตัวไกลข้างหน้าก่อนเริ่มจากนี้แปลว่าอันว่าคนวรรณะแพทย์ทั้งหลายควรเป็นอยู่คือวรตีรันด้วยอะไรการเกษตรด้วยการเกษตรการค้าด้วยการค้าขายการค้าขายเดี๋ยวครับข
ด้วยการเลี้ยงสัตว์หรือด้วยการเลี้ยงครับหรือโอเคครับเดี๋ยวนะครับขอรับของก่อนแป๊บหนึ่งเอาลองดูประโยคต่อไปรอก่อนข้อสี่สำดิกถามนาวมว่าเหตุนาเรนาเรเหตุโอเหตุนาโรเหตุนาโรเหตุเห็ดเห็ดตุเห็ดไม่เห็ดตุโอเคต่อโอเคนะครับเมื่อกี้อธิบายซ้ำนิดหนึ่งตัวเนี้ยเราก็แปล1 2 3ถ้ามันมีวาก็หรือตัวสุดท้ายนะครับด้วยการเกษตรด้วยการค้าขายหรือด้วยการเลี้ยงสัตว์ถ้าเป็นจะแล้วก็ถ้าเป็นสมมติว่าวาแทนจะเอาจะมาแทนที่เนี่ยมันจะคล้ายๆกันว่าวรรณแพทย์ทั้งหลายควรเป็นอยู่ด้วยการเกษตรด้วยการค้าขายและตัวสุดท้ายครับด้วยการเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ก็ได้นะครับจะก็ว่าจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันเพียงแต่ตัวหนึ่งเป็นตัวรวมตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกก็สี่ครับว่าไงนะเมื่อกี้สังดิกทามนาวัมนาโรเหตุคำแรกว่าไงครับสังดิกทามสังดิกทะสังดิกทะเป็นคุณศัพท์คุณศัพท์เป็นเพศหญิงขยายอะไรถ้าเป็นคุณศัพท์เอวะนาวมนาวมค่ะอาจารย์นาวมเป็นกรรมนาวมเป็นกรรมเป็นวิพัตที่พัตที่2 2เอกพจน์นาวมนาวมตัวนี้เป็นนาวาเป็นเนาใช่ไหมครับเนาแปลว่าเรือเป็นสตรีลิงวิพัตที่2เอกพจน์สังดิกทามก็ต้องเป็นเอกพจน์ตามเดิมทีมันเป็นสังดิกทะถ้ามันขยายสตรีลิงมันก็เติมสระอาไปแล้วก็ไปแจกตามอาการันสตรีลิงเนาเนี่ยเป็นคำนามลงท้ายด้วยสระเอามีในสันสกฤตบาลีไม่มีคำนี้ครับ บาลีเป็นนาวาสังดิกธรรมก็เป็นวิพัตที่สองเอกพจน์แจกตามเสนานะครับตัวนี้คำต่อไปอะไรครับนรัสบวกนะแยกคำมาเป็นนะนะกับอาโรเหตบวกกับอาโรเหตอาโรเหตมาจากอาบวกลุทาบนะบวกโรบวกแล้วก็บวกอะไรครับนะอีด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 ลิงอีตาอีดหมดลิงแค่หมดลิงครับลิงเนี่ยวิธีการก็เอาสระอูเป็นสระโออะปัจจัยใส่เข้าไปแล้วรวมกันก็กลายเป็นเอกลายเป็นอาโรฮิตนะเป็นคำปฏิเสธในคำนี้เจอทุกคำแล้วอย่างนี้มันก็แปลได้ในนี้ไม่มีประธานใช่ไหมครับเป็นบุคคลถ้ามีไม่มีประธานเราจะขึ้นบุคคลก็ได้หรือเราแปลว่าเขาก็ได้ถ้าเขาก็เป็นคำสรรพนามถ้าบุคคลเราก็ขึ้นคำนามใช้เป็นคำกลางๆบุคคลไม่ควรจริงๆแปลว่าขึ้นใช่ไหมทีนี้บ้านเราเนี่ยมันก็แปลขึ้นกับลงเหมือนกันอย่างนี้ต้องแบบบุคคลไม่ควรขึ้นเรือ เรือที่ยังไงสังทิกธรรมเรือที่ที่เ
ที่ไม่น่าไว้ใจที่ไม่น่าไว้ใจเรือที่โครงเคลงเรือที่มันไม่นิ่งอะไรเงี้ยที่โยกเยกอะไรก็ว่าไปไม่คนลงเรือที่จอดไม่นิ่งเรือที่โครงเรือโครงคำว่าโครงในนี้ไม่ใช่มันก็แปลว่าไม่น่าไว้วางใจนะสังทิฏฐะสนเท่ใช่ไหมครับน่าสงสัยเนี่ยความหมายมันแล้วแต่จะเลือกเอาคำแปลเนี่ยนะขยายนาว่าบุคคลไม่ควรลงเรือที่ไม่นิ่งที่จอดไม่นิ่งหรือบุคคลไม่ควรลงเรือที่ไม่น่าไว้วางใจนี่นะครับต่อไปครับยดิกรรมกายะวารินิวารินิมาติเยเนเธวัมสวาริเยเทวัมวัมตดาสวารกรรมละเมทวัมเอทวัมเอเทวัมวัมยดิกังกายาวารินิมริเยดวัมตดาสวรคัมระเบดวัมมียดิกับตดาเหมือนกันกับประโยคที่แล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ตัดนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็หาคำยดิเป็นนิบาตว่าไปแล้วเมื่อกี้กังคายาวารินิมันสนที่กันอะไรเนี่ยกังคายาคำหน้ามันควรจะเป็นกังคายาวิพัฒน์อะไรดีตัวสามวิพัฒน์ที่ตัวคำว่ากังคำว่ากังคากังคายากังคาเป็นอาการันความเอกภพกังคายาเด็กตามเสนากังคายาหกค่ะวิพัฒน์หกวิพัฒน์หกวิพัฒน์อะไรดีหกมีอาใช่ไหมครับกังคากังคาอะไรกังคายาทางกายาตกลงเป็นวิพัฒน์อะไรวิพัฒน์อะไรดีเดี๋ยวก่อนมีเยอะเลยใช่ไหมหกกับสามของแห่งแม่น้ำคงคาก็ต้องหกมือคาจานเนี่ยเราสันนิษฐานไว้ก็ถ้าเราคิดว่าใช่ก็ลองเขียนไว้ก่อนทำไมมันเป็นคังคายาก็มันสนธิใช่ไหมครับน้ำของคงคาสนธิก็ตัดสอเสือออกอยู่หน้าวอแหวนเป็นคังกายาวารินิทีเนี้ยวารินิคือคำว่าอะไรวารินิคือวารีคำเดิมคือวารีวารแต่วิพัฒน์อะไรถึงเป็นวารินิแต่วิพัฒน์ที่สองเอ้ยไม่ใช่วิพัฒน์ที่เราก็ไล่ไปดูวารีวารินีวารินิวาริวารินีวารินีฮะวารินีวิพัฒน์ที่สองไม่ใช่ว่าวิพัฒน์ที่สองเป็นวารินีวารินีอันนี้วารินีอันนี้เป็นวารินีวารินีเป็นวิพัฒน์ที่เจ็ดนั่นไม่ใช่วอคทีฟหรอกไม่วอคทีฟโลเคทีฟโลเคทีฟมันจะเป็นวาริวารีวอคทีฟวารินีถ้าโลเคทีฟก็วิพัฒน์ที่7เป็นมันเข้าเจ็ดที่สุดอาจารย์มีอันเดียวนั่นแหละใช่ไหมเปลี่ยนนอนหนูเป็นนอนนินเป็นวิพัฒน์ที่7 singular ในใช่ไหมครับมาริเยทวมทีนี้มาริเยทวมเนี่ยมาจากธาตุอะไรมาริมารุคือตายธาตุตายแล้วก็ไปดูธาตุตายเวลาบรรแจกมันทำยังไงหมวดอะไรครับมาริธาตุเปลี่ยนเป็นอาระหมวดปัจจัยนะตัวนี้เวลาเอาไปรวมปัจจัยใช่ไหมครับย่าปัจจัยเป็นบท4ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูมริธาที่เราเรียนนั่นแหละมันแปลง
ริเป็นเมื่อริตัวนี้จากรอรึมาเป็นริกลายเป็นมริแล้วก็ยะเสร็จแล้วบวกอะไรครับนิพัทริยะบวกเอนะเอมริยะตัวเนี้ยบวกเป็นอะไรมริเอทวัมมันก็ต้องเป็นบวกดวมอีบวกอีหมวดไหนเอ่ยรัดลังโรดวิชิลิงรัดลังโรดลิงอีวะอ๋อบทลิงลิงค่ะบทลิงมีพัดพวกอีดอีตามอียุดอีตามิตาอียามิมะอีตาอียตามอีทวัมเห็นไหมอีทวัมเป็นบุรุษที่สองพระหูพจน์อีทวัมเนี่ยครับเราก็ไล่ฟังไล่ไปเรื่อยๆอีตาอียตามอีรันอีตาอียตามอีทวัมอียามีวิหิวิหิอันนี้อีทวัมต่อมาอีทวัมก็ต้องขึ้นประธานมาว่าท่านทั้งหลายนะครับเจอแล้วต่อมาครับคำว่าดาดาเราได้แล้วในการนั้นสวรคำตอนนี้มีรอเลผ่าแล้วก็อนุสวระอยู่ตรงนี้นะเขียนทับกันสวรคำสวรมีพัดอะไรครับสวรคำพัดที่สองสวรรค์เป็นปุงลิงอาการันใช่ไหมครับแจกแล้วก็เป็นมีพัดที่สองเอกพจน์รับเพทวัมเป็นไงได้รับทวัมรับเพทวัมมาจากธาตุอะไรรับเธอรับธาตุรับธาตุแจกในฝ่ายไหนฝ่ายอาตมเนบทอาตมเนบทบริธาตุเมื่อกี้ก็แจกในฝ่ายอะไรครับอาตมเนบทครับนั้นรับพระธาตุบวกอีทวัมเหมือนกันประธานก็ท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ก็แปลได้แล้วทีนี้แล้วก็แปลว่าไงยะดิถ้าเสร็จแล้วก็ขึ้นดูกริยากับถ้าอันว่าท่านทั้งหลายพึงตายใช่ไหมครับตายในน้ำแห่งคงคาแห่งน้ำแห่งแม่น้ำคงคาในการนั้นท่านทั้งหลายได้รับซึ่งสวรรค์พึงได้รับซึ่งสวรรค์ได้รับพึงได้ไปสู่สวรรค์คือแต่ตามตัวก่อนก็คือพึงได้สวรรค์ก็คือพึงไปสู่สวรรค์นั่นแหละถ้าท่านทั้งหลายพึงตายในน้ำของแม่น้ำคงคาในการนั้นท่านทั้งหลายพึงได้สวรรค์พึงได้ซึ่งสวรรค์โอเคครับต่อไปข้อ6ครับลองอ่านดูสิอ่านตามจะมาเองผมให้คนไปสุรันตวะสุรันมอบอำนาจให้ไปจดศูนย์การเรียนรู้เด็กดีนิวตันอาจารย์ที่สพม.1วันศุกร์บ่ายนะครับต่อไปข้อ1ครับเอาคำแรกครับคำแรกชามาตระชามาตระตวะสุรันคำเดิมว่าไงชามาชามาตระคำเดิมว่าชามาตรชามาตรแปลว่าลูกเขยลูกเขยที่ไหนตัวนี้เป็นชามาตาชามาตาเราชามาตารัสลูกเขยทั้งหลายสับเครือญาติใช่ไหมครับมีลูกเขยทั้งหลายเป็นวิปัสสนิพพจน์คำสองคือคำว่าสวะสุรานสนุสนุสาหะอันนี้ตัดตรงไหนครับตัวสุรันตัดตรงนี้เนี่ยเราก็แยกคำนี้ครับสวัสสุรานสวัสสุสใช่ไหมครับสวัสสุรานตัวนี้แปลว่าพ่อตา
เป็นนิพัทอะไรครับคุณสวัสสุระที่สองพหูพจน์คำนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วยจระนะครับลงท้ายด้วยรอเรือเป็นสองพหูพจน์ทีนี้มาคำว่าสนุสาสนุสาก็คือสนุสาสนุสานั่นแหละใช้แกนิพัทที่1พหูพจน์แล้วก็ลองดูสนุสาทำไมเป็นสนุสาฮะก็ไล่ดูอาจจะเป็นหลายพจน์ในนี้เป็น1พหูพจน์ต่อมาก็อะไรครับสวัสสวัสสรุสวัสสรุสดุหิตรัสจะนี่มีจะอยู่ก็ตัดจะมันออกไปก่อนนี่ถ้าเจอนี่แล้วหน้าดุสวัสรูก็ตัดสวัสรูสวัสรูสวัสรูควรเป็นอะไรมีพัดนี่น่าจะเป็นสวัสริใช่ไหมคำเดิมเนาะสวัสริมันแปลว่าแม่สามีเติมสวัสรูดสวัสรูดเจอไหมครับคำนี้สับเกลือญาติจะญาตินิดหนึ่งว่ามันมีรูปแปลกๆมีพัดที่สองพหูพจน์เสร็จแล้วก็มาต่อด้วยคำว่าดุหิตรัสดุหิตรัสตัวนี้มาจากคำว่าอะไรครับดูหิตริดูหิตริอันนี้นะแปลว่าลูกสาวสาวในที่นี้มันเป็นอะไรดูหิตาดูหิตะดูหิตาดูหิตาเราดูหิตารัสใช่ไหมครับดูหิตาหิตาเราดูหิตารัสลูกสาวทั้งหลายลูกสาวทั้งหลายก็เป็นหนึ่งผู้ถูกพบเสร็จแล้วมีคำต่อมามันมีจ่าอย่างนี้ก็เพิ่งสังเกตว่ามีจ่าก็ต้องนายแยกออกมาก็ได้แล้วอะไรครับปุตราปุตราสอีกหนึ่งพระพุทธปุตราสก็เป็นหนึ่งพระพุทธมาจากปุตระปุตระเราปุตริอันนี้มาจากปุตริพ่อแม่วิพัฒน์ที่สองจะเป็นวิพัฒน์อะไรปิตาปิตาปิตาเราปิตารัตปิตรำปิตาเราปิตาปิตรีนอันนี้เป็นปิตาเราเป็นวิพัฒน์อะไรดีสองดูโอสองดูโออาจารย์เป็นสองดูโอเซเวรันเราก็นึกถึงธาตุเซฟมาจากธาตุอะไรครับเซฟเซวะเซฟธาตุรับใช้เซฟปัจจัยอะบวกวิพัฒน์อะไรครับปีเราก็เจออีตะอียตามอีรันถ้ามีอีอีนำหน้าเนี่ยก็เป็นหมวดลิงหมวดลิงลิงนี่หมวดอีรันหมวดลิงรวมกันแล้วก็เป็นเอกลายเป็นเสเวรันได้แล้วทีนี้เราแปลได้เรียนประธานก็มีหลายตัวถ้าอย่างนี้เรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าประธานก็มีทั้งหลายตัวกรรมก็มีทั้งหลายตัวแล้วกริยามันจะอยู่ตรงไหนบ้างในกรณีนี้ผู้แต่งเขาใช้กริยาทิ้งท้ายเป็นตัวเดียวเป็นรูปพหูพจน์ด้วยเราก็มาดูกรรมแรกเนี่ยเราก็มาเรียงจากหน้าเลยครับแปลจากซ้ายก่อนอันว่าลูกเขยทั้งหลายชามาตรัสลูกเขยทำอะไรก็ต้องมาดูกริยาลูกเขยแสดงว่ามันต้องตัดทีละประโยคเนี่ยครับก็ยืมกริยาคำนี้คำเดียวกันเนี่ยตัวท้ายเนี่ยครับมาแปลเข้ากับประโยคหน้าลูกเขยทั้งหลายควรรับใช้ซึ่งพ่อตาทั้งหลายพ่อตาทั้งหลายเป็นหนึ่งประโยคแล้ว
สร็จแล้วก็สนุสาหะลูกสะใภ้ทั้งหลายควรก็แปลคำเดิมอีกควรรับใช้ควรรับใช้ไงซึ่งแม่สามีแม่ผัวนี่หลายผัวทั้งหลายอันนี้พระสุพจน์นะครับทีนี้ก็อะไรครับบุตรทั้งหลายอารัสคนนี้ก่อนลูกสาวทั้งหลายลูกสาวทั้งหลายและบุตรชายทั้งหลายทั้งหลายก็นับรวมกันเป็นพระสุพจน์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็แปลกริยาควรรับใช้หรือควรบูชาควรรับใช้ซึ่งบิดาซึ่งบิดาและมารดาถ้าเป็นคำดูอัลเนี่ยหนังสือเขาอธิบายให้เราทราบว่าจะหมายถึงพ่อกับแม่รวมกันมันเป็นการเป็นสื่อถึงพ่อแม่คือ parents นะครับถ้าบิดาคนเดียวก็ปิตรัมมารดาก็มาตรัมถ้าเป็นปิตรเราเมื่อไหร่หมายถึงพ่อกับแม่ใช้คำนี้ถ้าเป็น plural เป็นพหูพจน์เมื่อไหร่คำว่าปิตริเนี่ยนะครับถ้าแจกเป็น plural จะหมายถึงบรรพชนหรือบรรพบุรุษในความหมายงั้นโอเคนะครับเสเวลันเอาไปเป็นกริยาของ1 2 3นะแปล3หนอาจารย์คะแล้วจะตัวที่สองจะแปลตอนไหนอะคะจริงเนี่ยจะที่พี่ชื่อเคยบอกไว้แล้วว่ามันสามารถกำกับคำนามได้สองที่บางครั้งเนี่ยถ้าเราแปลว่าลูกสาวทั้งหลายด้วยลูกชายทั้งหลายด้วยเราแปลทุกครั้งใช่ไหมแต่ถ้าเราแปลว่าและเนี่ยเราจะไปแปลว่าลูกสาวและลูกชายและอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็แปลและเดียวแล้วก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งอ๋อนะครับตัดทิ้งไปความจริงเนี่ยถ้าใส่และข้างหลังก็ได้อาจารย์คะหรือว่าตัวนั้นมันแปลแบบและเชื่อมกับประโยคข้างหน้าเป็นได้อีกเหมือนกันนะคุณหมอเพราะว่าประโยคมันจบตรงนี้1ครั้งประโยค2จบตรงนี้แล้วอันนี้ถือว่านับเป็นประโยคที่3ประโยคที่3ก็คือตัวและนี่เป็นเชื่อมประโยคใช่มั้ยครับส่วนตัวนี้เป็นการเชื่อมคำระหว่างลูกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่จะใช้อย่างนี้ค่อนข้างจะงงอยู่เหมือนกันนะคือพูดง่ายๆประโยคแรกพูดจบแล้วก็และประโยคที่2มันจะมีและอยู่ในตำแหน่งคำที่2ของประโยคหลังมันก็อยู่ในตำแหน่งนั้นพอดีในขณะเดียวกันและตัวนี้ก็เท่ากับมันเชื่อมลูกสาวกับลูกชายหรือวิเคราะห์ว่าลูกสาวและลูกชายเชื่อมกันเฉพาะตรงนี้โดยที่ไม่ได้เชื่อมประโยคมันก็เป็นไม่ได้ทั้งคู่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดเลยต่อไปนะครับข้อ7ลองอ่านดูครับบรามนัยบรามนัยนานาโภโภทาบรามนัยตุทิกิรณาเวติยเตติระเยมีนะติระเยตะรามนัยรามนัยรนาโวดะทีรณะดัดดีรณะตีระเยตะเจอคำนี้ก็มาแยกกันก่อนแยกกันก็เป็นอะไรครับรามนัยนาโวเดี๋ยวแสดงว่าต้องสนธิกันก็ต้องดูคำหลังว่ามันสนธิกับอะไรนาโวดัดดีเดี๋ยวนี้ยังเป็นนาวาแล้วก็ตัดเห็นหน้าอยู่ตรงนี้ออกมันก็จะเป็นณแยกออกมาเลยนาวาใช่ไหมจึงเป็นโออาอูอาบวกกับอะไรอูดัดดีอูอูดัดดีในที่นี้มันมีรออยู่ต้องเป็นอูดัดดีเร่เป็นไหมครับกับณเนี่ยเราแยกณออกมาอากับบูรวมกันเป็นโอฉะนั้นนาวาเป็นวิพัฒน์อะไรที่สามเนาเมื่อกี้แจกเป็นวิพัฒน์ที่สามอันนี้ก็เมื่อกี้พรามก็เป็นสามพูเราเนาก็เป็นสามซิงคูราบวกกับคำว่าอุดาดิส
อุดดิสก็คือมีปัดอะไรครับที่หนึ่งเอกภพตัวนี้เป็นลิงอะไรครับปัดหนึ่งผู้ชายปุงลิงปุงลิงมีปัดที่หนึ่งแปลว่าทะเลหนึ่งซิงคูล่าเสร็จแล้วก็นะตัวนี้ก็แยกคำออกมาปฏิเสธนะครับแล้วก็ต่อมาคำว่าตีระเยตะเราก็มานึกถึงลิงเราก็มานึกถึงธาตุอะไรบวกปัจจัยอะไรบวกวิพัฒน์อะไรเนี่ยถ้าทำคำกริยาแยกแยะได้ทุกคำเนี่ยเราจะเก่งขึ้นมาทันทีตีระเยตะมาจากอะไรครับอีตะอีตะอีตะตรึตริตริแปลว่าข้ามตริยะในที่นี้บวกปัจจัยอะไรบวกวิพัฒน์อะไรเป็นตีระบวกยะแล้วก็บวกอีตะแล้วก็บวกตะยะตัวนี้เป็นบวกอีตะอีตะยะตัวนี้เป็นยะอะไรยะปัจจัยยะปัจจัยของอะไรแต่สี่ป่ะอาจารย์หมดสี่แค่สี่เนี่ยลองดูให้ดีแหละเพราะว่ามันจะมียะอยู่สองยะยะหนึ่งเป็นยะสี่ยะหนึ่งเป็นยะกรรมวาจกใช่ไหมครับใช่เป็นยะกรรมยะเนี่ยต้องดูให้ดียะกรรมวาจกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเป็นธาตุบวชสี่เราต้องไปเช็ควัตริมันเป็นธาตุบวชอะไรกันแน่ที่เราเรียนแสดงว่ามันเป็นธาตุบวชหนึ่งมาก่อนใช่ไหมเห็นป่ะมันเป็นธาตุบวชหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นยะบวชสี่ไม่ได้มันจะไม่ใช่จะเป็นยะบวชสี่ไม่ได้ถ้าเป็นธาตุบวชหนึ่งมันก็คือเดิมต้องเป็นอะแต่ตอนนี้มันเป็นยะอีกตัวหนึ่งแสดงว่าเป็นยะกรรมถูกไหมครับเป็นกรรมวาจกดังนั้นตริตัวนี้ก็แปลงรูปร่างเป็นตีระถ้าเป็นหมวดหนึ่งที่แปลว่าเขาย่ำข้ามเนี่ยก็ตริตัวนี้มันจะเป็นอะไรนะบวกอาปัจจัยจะกลายเป็นอะไรเป็นขั้นคุณเป็นตระบวกอาก็เป็นตระบวกติก็เป็นตระติใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นตีระแล้วก็ใส่ยะปัจจัยกรรมวาจกใช่ไหมครับแล้วบวกวิพัฒน์อะไรต่อครับอีตะอีตะอีตะนี่หมวดอะไรลิงลิงออบเจกทีฟออบเจกทีฟไฟไฟพลัสไมโอดใช่ไหมได้ไหมได้อาจารย์เพราะมันลงตะเอกพจน์ใช่ป่ะเนี่ยอีตะอีดอีตามียุดอีดอีตามีตะอียามอีตะอียาตามอีรันถ้ากรรมวาจกมันจะเป็นปรัตสมัยบทไม่ได้กรรมวาจกจะต้องใช้วิพัฒน์ฝ่ายไหนฝ่ายอาตามเนบทเท่านั้นอาตามเนบทต้องบอกว่าเท่านั้นเลยนะเท่านั้นโอ้เหมือนโดนเขกหัวเลยจ้ะทีนี้มันก็เป็นอีตะใช่ไหมเอกพจน์บทที่3ฝ่ายอาตามเนบทรวมกันแล้วก็เป็นตีระเยตะเราหาประธานเจอแล้วประธานมันอยู่ที่คำว่าทะเลทะเลก็คือวันอุดดิสเนี่ยอันว่าทะเลอันพรามทั้งหลายไม่ควรอะไรครับไม่ควรข้ามไม่ควรข้ามยังไงต่อด้วยเรือด้วยเรือเนี่ยก็แปลงนะโดยยกทะเลขึ้นมาเป็นประธานอันว่าอุตติอันว่าทะเลอันพรามทั้งหลายบรามนัยณตีระเยตะไม่ควรข้ามด้วยเรือที่แปลมาก็บอกไม่ถูกมหาสมุทรไม่ควรข้ามด้วยเรือโดยพรามทั้งหลายก็ความหมายอันเดียวกันอันนี้แปลว่าโดย
แต่ถ้าแปลว่าอันก็ต้องยกคำว่าพราหมณ์เนี่ยมาก่อนกริยาแต่ถ้าแปลว่าโดยก็ต้องแปลทีหลังวิธีการนะครับต่อไปครับยังไม่หมดเวลาใช่ไหมอ่านว่าอะไรครับชัตตรูชัตตรูพิรณะปราชเยธาอิตินารุตินประชานารุตินนารุตินนารุปติมประชาประชาวัดดันติวัดดันติครับแยกคำว่าอะไรคำแรกชัดตุพิษชัดตุพิษเป็นวิพัตต์แต่ตรงนี้นะณแยกออกมาเลยครับวิพัตต์ที่สามพัตต์ที่สามปูรอกแล้วก็ณคำนี้เป็นปฏิเสธเป็นนิบาตก็เป็นคำปฏิเสธก็ indeclinable ไม่แจกเป็นอภิยศัพท์คำว่าปราชเยถาไปเจอกับอิติมันควรจะเป็นอะไรครับธาตุคืออะไรในที่นี้ภาษาคือปราไปบวกกับชิบวกชิสวัสดีค่ะปราบวกชิเสร็จแล้วเจออะไรครับวิพัฒน์นี้บวกปัจจัยอะไรปัจจัยอะไรวิพัฒน์อะไรอีทัสอีทัสอีทัสตัวนี้อีทัสตัวนี้เป็นหมวดหมวดรัดนังรถลิงรถลิงสองเอกพจน์อาจมณีบทหมวดลิงวิพัฒน์ที่สองเอกพจน์ครับอีทาสเดิมทีมันเป็นสอเสืออยู่ตรงนี้สอเสือไปเจอกับเนี่ยอาร์ตเนี่ยครับอาร์ตไปเจอกับสระอิตัดสอออกเหลือแค่อาร์เนี่ยก็หลักสนธิเอามาใช้งานนะครับจะกลายเป็นปราชเยถาอิติเขียนห่างเขียนแยกจากกันเสร็จแล้วก็นฤปติมอิติตอนนี้ก็เปิดเลขในอันว่าเนี่ยแปลว่าเนี่ยนฤปติมก็นฤปติเป็นวิพัตที่2เอกพจน์คำนี้เราคุ้นอยู่แล้วประชาประชาก็เป็นอาการันสตรีลิงใช่ไหมประชาเป็นอาการันสตรีลิงก็ประชากันแจกตามเสนาวิพัตที่หนึ่งก็คือได้เอกพจน์เดิมทีมีเซอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตัดสนที่ออกตัดนี้ตัดสอออกแล้วก็เขียนห่างกันประชาวดันติเจอแล้วก็แปลถ้าเจออิติเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับมันก็คือคำพูดที่ประโยคข้างหลังข้างนอกเนี่ยข้างหลังเนี่ยบางทีก็อยู่ข้างหน้านะครับบางทีก็อยู่ข้างหลังเป็นมีคำมีคนพูดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แปลว่าประชาเนี่ยเป็นหนึ่งปูรวัดันตินะคุ้นๆอยู่แล้ววัดธาตุใช่ไหมครับอันนี้บวกอันติแปลว่าอะไรครับประชาชนทั้งหลายย่อมพูดกับพระราชาหรือว่าย่อมกราบทูลย่อมกราบทูลพระราชาว่าอันว่าพระองค์ขึ้นมาจากกริยานะครับเป็นไงประโยคนี้เป็นประโยคกรรมวาจกใช่ไหมเนี่ยอันพระองค์อีทานพระองค์ไม่ควรแพ้ไม่พึงอะไรไม่พึงเอาชนะไม่พึงถูกเอาชนะโดยถูกทั้งหลายโดยศัตรูทั้งหลายอันว่าพระองค์ไม่พึงถูกเอาชนะ
หรือว่าไม่พึงแพ้ใช่ไหมไม่พึงแพ้ศัตรูทั้งหลายท่านอย่าแพ้ศัตรูพระองค์ไม่ควรแพ้ไม่พึงถูกเอาชนะโดยศัตรูทั้งหลายก็ไม่พึงพ่ายแพ้ไม่พึงแพ้ศัตรูโอเคนะครับข้างในเป็นประโยคกรรมวาจกยังต่อได้อีกหน่อยจบแปลพอดีแหละจริงๆว่าจะมีการแต่งด้วยเนี่ยว่าวันหลังมาแต่งเนี่ยจะได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะได้ฝึกอีก3ข้อให้ทันนึงโอ้ยนรุปตินรุปตินรุปติอาริพีเรยุยุตเยยาตานรุปตินรุปตีตอนนี้นรุปติแจกตามอีกลันพุงลิงก็เป็นรุอักนิดอักนีอักนายัตนรุปตีนรุปฏิสนรุปฏีนรุปฏายัตนรุปฏีก็เป็นวิภัตติปฏิหนึ่งดูอ้าวนรุปฏีหนึ่งดูอ้าวอริพยัสอริพิสอริพิสนะตัวที่อริพิสวิภัตติสามอรินะครับข้าศึกสามอะไรพิสสามพหุพจน์สามภูเร่าสามภูเร่ายุทธยุทธเยยาตามยุทธเยยาตามก็ยุทธยะยุทธบวกยะปัจจัยกรรมวาจกแล้วก็บวกอียาตามอันนี้เราต้องเอาหมวดวิพัฒน์หมวดลิงนำมากลางเลยใช่ไหมครับหมวดลิงอีตามอีตะอียาตามเห็นไหมอีตะอียาตามอีรันอยู่ฝั่งไหนอ้าวอันนี้ไม่ใช่ฝั่งปารัสสะนะถ้าเป็นฝั่งปารัสสมัยบทจะเป็นอีดอีตามใช่ไหมอีดอีตามอียุสใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นอาตามในบทจะเป็นอะไรอีตะอีตามอีตะอียาตามนี่ก็อียาตามแสดงว่าตรงนี้เป็นกรรมวาจกยุทธแปลว่ารบบวกยาปัจจัยกรรมวาจกก็ต้องแปลอย่างนี้ครับอันว่าพระราชาทั้งสองยังไงต่อยุทธธาตุตัวนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกเป็นกรรมวาจกไม่ถูกแล้วยุทธธาตุตัวนี้แปลว่ารบมันมียาปัจจัยเป็นธาตุหมวดอะไรหมวด4ใช่ไหมครับหมวด4ทีนี้ธาตุตัวนี้ก็ใช้กับฝ่ายอาตมาในบทใช่ไหมครับก็เลยแปลว่าอันว่าราชาทั้งสองพึงสู้รบด้วยศัตรูด้วยศัตรูด้วยข้าศึกทั้งหลายอย่างนี้นะตอนนี้มันก็จะมีความสับสนระหว่างกริยาที่ใช้อาตมาในบทอย่างเดียวแล้วกับกริยาที่เป็นกรรมวาจกก็ต้องใช้กรรมอาตมเนบทด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ละเอียดบางทีก็งงๆเลยต่อไปข้อ10ครับเนาสุยุทธิยุทธะมะภวัตยุทธัมภวัตธัมภวัตก็มาจากนี่ครับเนาสุมาจากอะไรเนาก็เรือในเรือสูวิพัฒน์ที่7พหูพจน์ครับยุทธมะภวัตมาจากคำว่ายุทธธรรมยุทธะตัวนี้แปลว่าการสู้รบการสู้รบนะครับก็เป็นวิพัฒน์1 singularแล้วก็กริยาครับอะภวัตในที่นี้มันมีอะเพราะเป็นอนุสวาระไปเจออะก็ต้องแปลงมาเป็นมอนี่นะตัดเป็นนี้อันนี้ประโยคนี้ไม่ยาก็แปลว่าอันว่าการสู้รบคือยุทธธรรมอะภวัตเป็นหมวดอะไรครับหมวดลังหมวดลังเอกพจน์มีแล้วแปลว่าไงพี่อรุณ
วนลังเอกพจน์ลังเอกพจน์ภูธาตุแปลว่าเป็นแปลว่ามีเท่ากับ verb to be นั่นเองนะครับโอโอเป็นอวะบวกตึใช่ไหมครับอันว่าการรบได้มีแล้วในเรือทั้งหลายการสู้รบกันได้เกิดขึ้นแล้วในเรือทั้งหลายอย่างนี้โอเคครับหักสุดท้ายบาลาวุฒิยาเนยาเนยรเมยาตาบาลาบาลาวะบาเราเนี่ยก็ต้องมาตัดตัดตรงไหนเอ่ยอุทยาอุทยานีตัดอุทยานีอุทยานีคำหน้าเป็นอะไรครับบาเราบาเราเป็นวิพัฒน์อะไรวิพัฒน์ที่สุดบาเรามาจากคำเดิมว่าบาละแปลว่าเด็กที่หนึ่งดูโอนะบาลัสบาเราบาลาวัสก่อนหนึ่งดูโอพุทธิยานีวิพัฒน์อะไรครับพุทธิยานีโลเคทีฟซิงคูลาโลเคทีฟซิงคูลาวิพัฒน์ที่เจ็ดเอกพจน์ต่อไปคำว่าระเมยาตามมาจากอะไรมาจากกรรมเออรำรำแปลว่าเปิดเพลินยินดีในที่นี้หมวดนี้ก็บวกอาปัจจัยนะมีพัดอะไรครับตัวนี้อียาตามอียาตามอีตะอียาตามอีรันแสดงว่าเป็นฝ่ายไหนเนี่ยเป็นฝ่ายมันเองลิงหมวดลิงฝ่ายอาตมเนยบทอาตมเนยบทเพราะว่าพระมาธาตุเดิมทีเขาก็แจกอาตมเนยบทอยู่แล้วนะครับตอนเป็นปัจจุบันการมันก็เป็นรมเตใช่ไหมเขาย่อมยินดีอันนี้พอมาถึงตรงนี้เขาก็ใช้วิพัฒน์ฝ่ายอาตมเนยบทเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ก็รวมกันแล้วก็เป็นรมเมยาตามแปลว่าอะไรครับเด็กสองคนอันว่าเด็กสองคนอันนี้พวกเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยทั้งหลายไม่ใช่นะอันว่าเด็กทั้งสองทั้งสองนี่ทั้งสองอันว่าเด็กทั้งสองพึงพึงเพลิดเพลินยินดีพึงเพลิดเพลินในสวนพึงสนุกสนานในสวนนี่แหละครับก็เป็นแบบนี้แหละวิธีแปลแยกไปทีละคำเรื่อยๆแล้วเราพอเราเห็นคำต่อไปก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วมันเข้าไปจำในเมมโมรี่เรียบร้อยใช่ไหมหมดเวลาแล้วอาจารย์ชนะลงมาแล้วใช่ไหมยังไม่มาค่ะวันนี้อาจารย์ไม่สบายวันนี้อาจารย์ชนะลงไม่สบายค่ะแต่อาจารย์พันด้ามาแทนอาจารย์พันด้ามาแทนค่ะอาจารย์ยังไม่มาไม่เป็นไรเราพอแล้วมาครั้งต่อไปค่อยมาแต่งประโยคเดี๋ยวเอาให้ไปทำเป็นศัพท์ประมาณนี้ก็แล้วกันนึกถึงแต่ละข้อนะครั้งต่อไปเนี่ยทำเป็นการบ้านล่วงหน้ามาก่อนก็ได้ว่าเอาแต่เพราะศัพท์มาเรียงต่อกันเอาศัพท์มาเรียงต่อกันโดยที่ยังไม่ต้องประกอบวิพัฒน์ก็ได้เสร็จแล้วเรามาช่วยกันคิดว่าจะประกอบยังไงแล้วก็มาสนธิยังไงช่วยกันคิดอย่างเงี้ยดีมันเกิดสมองลื่นไหลถ้าคิดคนเดียวแล้วปวดหัวถ้างั้นก็ถ่ายรูปก่อนวันที่21วันจันทร์นะสอบเปิดกล้องโอเคนะครับ1 2 3พี่หมวยไปไหนแล้วเปิดไว้พร้อมหลวงพี่พร้อมมาสอบหรือเปล่าเนี่ย
มีคุณหมอมีปาริตามาที่เหลือหายหมดมีหลวงพี่มานาวินมาเมื่อกี้แป๊บๆหายไปอีกแล้วทั้งหมดที่เข้ามา8ท่าน8คนเนี่ยจะรอดยิงคนหมดเทอมที่หนึ่งอยากให้อยู่กันในครบอยากให้อยู่กันในครบนะครับคุณหมอต้องอยู่ค่ะอาจารย์ฮะคุณแม่เพิ่งออกไปเพิ่งได้พักอ๋อครับอาจารย์จะสอนอุดมเมื่อไหร่ครับสอนอุดมเหรอเดี๋ยวจะได้ลงเรียนเนี่ยก็จริงๆได้คุยกับอาจารย์จิรพัฒน์ไว้